4วิธีง่ายๆการหยุดผมร่วงแบบถาวรโดยไม่ต้องพึ่งยาและผลิตภัณฑ์ราคาแพงครับเมื่อสมัยก่อนปัญหาผมร่วงเราเคยคิดว่าเป็นปัญหาของผู้ที่มีอายุแล้วเท่านั้นแต่ในปัจจุบันไม่ใช่อีกแล้วครับในปัจจุบันนี้ใครๆก็มีโอกาสเป็นผมร่วงได้โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในยุคนี้สำหรับในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาแนะนำ4วิธีขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถหยุดปัญหาอาการผมร่วงแบบถาวรได้ครับวิธีที่1ขั้นตอนเริ่มต้นคุณควรจะหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมของคุณไม่ใช่เป็นสารเคมีแชมพูที่เป็นสารเคมีนั้นกรุณาหยุดเลยนะครับควรจะหาแชมพูที่ผลิตด้วยธรรมชาติอาทิเช่นแชมพูมะกรูดแชมพูดอกอัญชันแล้วก็งดเลยนะครับเรื่องการดัดผมทำสีสระแล้วก็ไดที่ใช้น้ำยาและสารเคมีนี่เป็นเหตุผลขั้นต้นๆเพราะว่าเส้นผมคุณจะต้องปรับสภาพจากเสียให้กลับมาแข็งแรงและเป็นสุขภาพดีตามธรรมชาติเหมือนเดิมก่อนนะครับถึงจะทำขั้นตอนอื่นได้วิธีและขั้นตอนที่2สำหรับสาวๆวิธีนี้อาจจะต้องทำใจสักหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยการตัดผมสั้นนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอาจจะบอกว่าไม่ต้องก็ได้มั้งแต่จริงๆแล้วจำเป็นครับเพราะว่าการบำรุงเส้นผมนั้นคนที่มีผมสั้นจะบำรุงเส้นผมได้ง่ายและตรงจุดได้มากกว่าคนที่มีผมยาวครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถแก้ปัญหาผมแห้งแตกปลายและอาการที่เขาเรียกว่าผมชี้ฟูได้ครับวิธีและขั้นตอนที่3ครับการทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะของตนเองนั้นเป็นวิธีการที่จำเป็นและสำคัญมากหนังศีรษะของเราจะไม่ต้องแห้งเกินไปหรือมันจนเกินไปคุณควรทำความสะอาดประมาณ2วันครั้งหรือ3วันครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหนังศีรษะของเราต้องการน้ำมันและต้องการความแห้งแบบเท่าๆกันคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเราทำทุกวันไม่ได้เหรอจริงครับทำทุกวันมันก็ดีครับแต่ว่าผิวหนังของคุณจะดูแลลำบากโดยเฉพาะหนังศีรษะของคุณครับและนอกเหนือจากนั้นคุณไม่ควรจะสระผมตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดเพราะว่าคุณไม่ว่าจะเช็ดแห้งเพียงใดมันก็ยังมีความชื้นสะสมและเป็นแหล่งเกิดของแบคทีเรียต่างๆรวมไปถึงโรคเชื้อราบนหนังศีรษะตอนกลางคืนอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าควรระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าไม่ควรสระตอนกลางคืนก็แล้วกันครับวิธีและขั้นตอนที่4คุณควรเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารครับคุณควรงดและเลิกการรับประทานที่มีของมันและของไขมันสูงๆโดยเฉพาะอาหารที่สามารถทำให้ต่อมไขมันบนหนังศีรษะของคุณผลิตไขมันมากจนเกินความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้ผมของคุณหลุดร่วงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นยังทำให้การลำเลียงสารอาหารไปที่เส้นผมคุณนั้นลำบากมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญหาและต้นตออันดับต้นๆเลยในการทำให้หนังศีรษะของคุณผมร่วงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้วิดีโอคลิปของผมนั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันพยายามเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมได้โปรดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และติดตามผลงานใหม่ๆของเราต่อไปและการพัฒนาวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราอย่างต่อเนื่องเพราะเราจะพัฒนาเพื่อที่จะได้แบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนได้โดยที่เราไม่เขินครับ